กาญจนบุรีสะพานไม้อุตตมานุสรณ์วิดวอดจากก้นบุหรี่ที่มีคนสูบแล้วทิ้งประชาชนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันหลังพบเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วหลายครั้งเมื่อการดึกที่ผ่านมานายสุทธิพรศิวเวชภิกุลนายอำเภอสังขบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านวังกะหมู่สองตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีว่าเกิดเหตุมีควันไฟลุกไหม้บนตอไม้สะพานอุตตมานุสรณ์ฝั่งชุมชนบ้านวังกะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขบุรีจึงได้ประสานนายวิจารณ์กุลชนะรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลวังกะให้ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบว่าชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่พบเหตุการณ์ได้ช่วยกันนำน้ำมาดับไฟแล้วจากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเยาวชนหญิงคนหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขณะที่ตนเองและเพื่อนอีกสองคนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านวังกะพากันเดินทางลงมาเที่ยวบนสะพานได้กลิ่นเหมือนไฟไหม้มาจากที่เกิดเหตุและสังเกตเห็นว่ามีควันลอยขึ้นมาจากด้านล่างของพื้นสะพานซึ่งจุดที่เกิดควันไฟตอนแรกที่ตนเดินผ่านมาพบเด็กวัยรุ่นชายนั่งอยู่3คนแต่ในช่วงที่เกิดมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาไม่พบวัยรุ่นทั้ง3คนอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วเมื่อเห็นเหตุการณ์ตนและเพื่อนๆจึงช่วยตะโกนให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างที่ใกล้นำน้ำขึ้นมาดับด้วยการกรอกน้ำใส่ขวดแล้วโยนขึ้นมาให้เพื่อนำไปดับควันไฟที่ลุกไหม้ต่อหม้อสะพานนอกจากนั้นชาวบ้านที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงช่วยนำน้ำใส่ภาชนะวิ่งขึ้นมาบนสะพานแล้วช่วยดับไฟจนสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้ในที่สุดด้านนางสาวพรเจริญปุณณกาลีองุ่นหนึ่งในชาวบ้านที่นำน้ำมาช่วยดับสะพานเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้ว 1-2 ครั้งและทุกครั้งชาวบ้านก็สามารถช่วยกันดับไฟได้เนื่องจากมีคนพบแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ดึกและยังมีคนมาเที่ยวบนสะพานแต่หากเกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ไม่มีคนเห็นจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนสาเหตุของไฟที่ไหม้ในครั้งนี้และทุกครั้งที่ผ่านมาล้วนเกิดจากก้นบุหรี่ที่มีการสูบแล้วทิ้งลงบนสะพานทั้งที่บริเวณหัวสะพานทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งเทศบาลตำบลวังกะและฝั่งชุมชนบ้านวังกะมีการติดป้ายประกาศอย่างชัดเจนแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนจึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายและระเบียบก็บังคับอย่างจริงจังเสียทีเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยวันนี้อีกทั้งนี้สะพานไม้อุตตมานุสรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขบุรีเนื่องจากเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่สร้างจากดำริของพระราชอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะอดีตเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไฟไหม้ย่อมจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวของอำเภอสังขบุรีที่ปัจจุบันเป็นเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของอำเภอสังขบุรีข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินทร์รายงาน